ค่ะโดยกระทรวง DE นะคะก็ได้เปิดปฏิบัติการล้างบางพนันออนไลน์11เดือนปิดไปแล้วกว่า 58,000 เพจเตือนประชาชนนะคะที่มีเอี่ยวเสี่ยงคุกจำนวน3ปีค่ะนายประเสริฐจันทละรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ค่ะก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามปราบปรามการกระทำผิดที่เป็นอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นช่องทางสำคัญของการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ของมิจฉาชีพโดยจัดตั้งทีมปฏิบัติการทำการตรวจสอบเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นพร้อมยกระดับกระบวนการการปิดกั้นให้มีความรวดเร็วรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในห้วงระยะเวลา11เดือนนะคะมีการปิดกั้นเพจพนันออนไลน์กว่า 58,000 รายการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะต่อเนื่องจนถึงวันที่31สิงหาคม2567ค่ะปิดกั้นโซเชียลมีเดียเกี่ยวข้องกับการพนันนะคะจำนวน 58,273 รายการเพิ่มขึ้น 34.28 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันนะคะที่มีการปิดกั้นจำนวน 1,000 รายการพร้อมดำเนินคดีในการจับกุมยึดทรัพย์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นจำนวนมากค่ะ